เอาเรื่องชุดก่อนเรื่องชุดวันนี้ก่อนเป็นไงครับชุดวันนี้เป็นยังไงบ้างมันค่อนข้างที่แบบเนื้อความคาดหมายเหมือนกันนะเนี่ยจริงหรอจริงแปลเป็น15ปีของคามาแล้วก็เป็นอะไรไบรท์ไงเราเป็นตัวแทนของ Baby Bright เราก็เลยนำเสนอด้วยความแบบไบรท์ของเมทัลลิกอันนี้ชุดนี้ใครเป็นคนออกแบบอะไรให้อ่ะครับ Niche P ค่ะเป็นแบรนด์ Niche P เป็นแบรนด์ไทยแซ่บเหมือนกันนะคะคมเนาะคมสิอย่างเวลาชุดอย่างนี้มันต้องมีการมีเซ็นเซอร์มั้ยคุณแม่เอ้ยอะไรยังไงก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเพราะว่าแบบก็ช่วยกันดูเอาคนรอบตัวเวลาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานานในการทำไปลองชุดหรือว่าอะไรไม่เลยก็เป็นแบรนด์ที่เต้าเห็นเขาเดินสำหรับแฟชั่นวีคที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าอุ้ยเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมีความดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยงานนี้โดยเฉพาะใช่ใช่ค่ะจริงจริงเลือกงานไหมครับไม่เลยค่ะก็ปกติเวลาก่อนทำงานก็ดูคอนเซ็ปต์งานแล้วก็เลือกเอามาเทียบกับหลายแบรนด์เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็จะมีเรื่องของการแบบงานต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เราแบบอยู่ outdoor แล้วก็เรารู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่มีความแบบฟิวฟีมันก็น่าจะช่วยทำให้เวลา movement มันแบบโอเคมีชุดนี้และชุดงานแต่งจะเป็นยังไงคะต้องรอดูเนาะตอนนี้แพลนเราไปถึงไหนแล้วครับแต้วสำหรับงานแต่งก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆตามแพลนเพราะว่าจริงๆก็มีแพลนเนอร์คอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเบาใจไปนิดนึงตอนนี้ทำเกสต์ลิสต์อยู่ว่าแบบจะอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยทางอีเวนต์เปอร์เซ็นต์มันไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะสัก70อะไรได้มาเขาบอกว่างานแต่งมันจะจิกจิกมากจริงไหมครับหลายอย่างมากจริงก็น่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบต้องทำให้มันครอบคลุมทุกคนทุกสถานการณ์อะไรยากที่สุดในการดูแลเชิญแขกยากไหมมันก็ยากทุกอันเลยนะคะเชิญแขกเนี่ยทำ guest list เนี่ยยากเหมือนกันเพราะว่าแบบเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยนี่คนเราอยากให้คนนี้มาจังเลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาสะดวกจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราตกหล่นใครไปไหมอะไรไม่ได้ถึงจุดที่มันจะต้องตัดสินใจร่วมกันแต่เราคุยกันยังไงฮะว่าจะใช้วิจะเอาแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากคิดว่าจริงตั้งใจจะมี2งานก็เลยคิดว่าอาจจะช่วยจากการที่เราทำ guest list งานถัดไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เหมือนสโคปว่างานนี้เราจะเป็นประมาณไหนกันแต่ว่าอย่างที่เราตั้งใจว่าเล็กๆคงไม่เล็กแล้วเล็กไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่มันก็เล็กได้เท่าที่มันจะเล็กอะไรนะคะคิดว่านะเล็กได้ด้วยตอนแรกตั้งใจจะให้แบบประมาณ700ตอนนี้คุณไม่หรอกแล้วคิดว่าก็น่าจะบวกไปอีกแบบเป็นหลักร้อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงแบบ1,000+ อะไรแต่จะลิมิตไว้ที่ประมาณ1,000แล้วค่ะอันนี้คือโทษไปในใจว่ามันบวมไปตอนได้ประมาณเท่านั้นละกันจะได้แบบไม่แน่นเกินไปประมาณ999อย่าเลยค่ะคือมีเลิกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ24มกราคม10เป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องอะไรพี่ดาวเป็นเรื่องแบบมันเกิดเรื่องอะไรของเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันจะดีกับทั้งคู่ในเรื่องของราศีเกิดหรือเมาใช่ไหมคุณไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเวลาดูดวงดูจากพื้นดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของทั้งคู่วันนี้น่าจะดีแต่งส่งเสริมด้วยกันทั้งคู่ใช่ค่ะแต่งกับฉลองนี่วันนี้วันเดียวกันเลยไหมฮะใช่ค่ะในวันเดียวกันตรงนี้มันยังมีติดขัดแต่เพราะว่ามันแค่เดือนกว่าจะเรียกว่าสั้นมากระยะเวลามันสั้นมากนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันยังแบบมีความเป็นน่ากังวลอยู่เต้าคิดว่าไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบเราจะถามก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องแกสลิสนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่อยากจะทำแบบว่าไปเรื่อยๆเราอยากนั่งแบบนั่งดูจริงๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามันไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่น่าจะเป็นปัญหาที่เรามากกว่าแล้วในเรื่องอื่นแบบชุดสถานที่ทีมงานทุกอย่างเอาหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
เรียกเจ้าสาวนะคะก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมาแล้วกี่คนคะเนี่ย300กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยใจจริงก็ประมาณ10กว่าคนงั้นแสดงว่าทีมเติมอะไรก็ได้หมดแล้วว่าจะเป็นทีมไหนกันหรือว่าอะไรได้แล้วแต่ได้มั้ยคะทีมทีมอ่ะคะก็จะเป็นในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะเป็นคนแบบชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยชอบแสงธรรมชาติแล้วพอดีเราจัดงานเป็นลันช์รีเซพชันด้วยก็คือเป็นแบบฉลองในตอนที่กลางวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันมีความแบบสดใสของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมี after party มั้ยคะก็ after กันได้ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ที่มันจะมี and now and after แต่ที่มันจะมีงานของแต้วที่งานภาพยนตร์นางกีที่ก็เริ่มถ่ายทำอยู่อะไรมันจะยังไงครับช่วงที่จะต้องเนี่ยเต้าก็ปรึกษาทุกคนอยู่ว่าแบบว่าวิทำได้ยังไงอ่ะแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราต้องแบบว่าทีละอย่างแล้วอันนี้มันเหมือนมันก็แยกประสาทอยู่เต้าก็คิดว่าทำเท่าที่เรามีเวลาอะไรนะคะก็ตอนนี้เริ่มถ่ายภาพยนตร์แล้วค่ะใช่ก็เดี๋ยวเต้าก็คุยกับกองแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเต้าถึงเวลานี้จะต้องยังไงใช่เราก็ล็อกไว้ว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องทำงานแต่งงานหน้าอาจจะถ่ายไปอย่างอื่นไปก่อนอะไรใช่ค่ะแต่พอดีเราไม่ได้ใช้คิวเยอะเท่านักแสดงคนอื่นแล้วด้วยเราก็พอจะบอกเขาได้ว่าโอเคเราน่าจะว่างช่วงนี้ไม่ว่างช่วงนั้นอะไรเงี้ยมาที่สระสดพร้อมไหมคะก็พร้อมนะอันนี้คิดว่าจะเป็นการถูกเพื่อนเซอร์ไพรส์หรือว่ายังไงคะไม่รู้เลยอะค่ะไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเลยอะค่ะเราตั้งเป้าแค่งานแต่งงานของเรามีแบบว่าแพลนเริ่มนัดกันไหมคะแบบเจอเพื่อนก่อนมีฟิลแบบนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบว่าเตรียมไว้แบบบางคนยังไม่รู้วันเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบบอกใครเป็นทางการการที่จะไฟแนลดราฟต์วันนี้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทุกอย่างมันทำไปพร้อมกันคือผมออกงานถัดสื่อไงพอเชิญด้วยละกันนะคะใครคุณคิดเวลาคิดวันที่ชัดด้วย